เท้าไม่ถนัดมีความสำคัญอย่างไรกับนักฟุตบอลสินค้าลิขสิทธิ์แท้ราคาโดนใจต้องแอปโซพลัสสวัสดีครับพบกับรายการ Overhead Kick Trainingพูดถึงรายการของเราเนี่ยก็ได้นำเสนอคลิปวิดีโอหรือว่าการสอนเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยมาหลายครั้งนะครับและทุกครั้งโค้ชเต้ก็จะพยายามเน้นให้น้องๆทุกคนฝึกให้เก่งทั้งสองเท้ามันเป็นที่มาของข้อในวันนี้นะครับทำไมเท้าไม่ถนัดถึงสำคัญกับนักฟุตบอลไปติดตามชมกันเลยครับร้านขายผลิตภัณฑ์เสริมความงามสวยจัดแฟนไม่จัดเราจัดให้เท้าไม่ถนัดในภาษาอังกฤษเรียกว่า weak foot หรือว่า non dominant foot นั่นเองความหมายง่ายๆในการแปลก็คือเท้าที่มันอาจจะ weak foot นี่ก็เท้าที่อ่อนแอ dominant foot ก็คือเท้าที่มันไม่โดดเด่นทั้งสองอย่างเนี่ยแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันแค่คำเรียกเท่านั้นแหละครับถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือเท้าที่เราไม่ค่อยใช้นั่นเองเป็นเท้าที่เราคิดว่ามันมีประสิทธิภาพน้อยกว่าอีกข้างนึงแต่ในสถานการณ์การแข่งขันฟุตบอลจริงๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าฟุตบอลจะมาหาเราในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเล่นได้ทั้งสองเท้าจึงมีส่วนสำคัญวันนี้โค้ชเต้เลยอยากจะแนะนำ3ข้อที่เป็นความสำคัญของเท้าที่ไม่ถนัดให้น้องๆฟังข้อที่1ข้อแรกเลยนะครับเท้าไม่ถนัดมีความสำคัญที่จะช่วยในการเคลื่อนไหวในสนามฟุตบอลได้เยอะความหมายก็คือในการแข่งขันฟุตบอลหรือการฝึกซ้อมการเคลื่อนที่ของนักฟุตบอลทุกคนจะเคลื่อนที่360องศาบ่งบอกไม่ได้ว่าจะไปในทิศทางไหนสถานการณ์ไหนเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกเท้าทั้งสองเท้าให้มีความสัมพันธ์กันโดยเฉพาะเท้าไม่ถนัดจะทำให้น้องๆสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นข้อที่2เท้าที่ไม่ถนัดมีความสัมพันธ์กับเท้าที่ถนัดในการส่งหรือยิงประตูการยิงประตูหรือการส่งบอลนอกจากความสำคัญของการเหวี่ยงเท้าการเกร็งข้อเท้าจุดสัมผัสบอลและการ follow throughสิ่งสำคัญอีกอย่างคือเท้าหลักในการวางบอลเนี่ยต้องวางให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพส่วนมากทุกคนจะใช้เท้าที่ถนัดในการเตะซึ่งไอตัวเท้าที่ถนัดเนี่ยจะเป็นตัววางให้มันเป็นหลักให้มันมั่นคงเพราะฉะนั้นการที่มีหลักมั่นคงเนี่ยสามารถทำให้เราเตะบอลได้แรงขึ้นการเหวี่ยงเท้าทุกอย่างมันจะสมดุลมากขึ้นและข้อสุดท้ายข้อที่3ทุกอย่างจะรวดเร็วขึ้นถ้าเราใช้ได้ทั้งสองเท้าในสถานการณ์การแข่งขันฟุตบอลบางครั้งอาจต้องใช้เท้าซ้ายบางครั้งอาจต้องใช้เท้าขวาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ที่เราจะเจอจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการที่โค้ชเต้ผ่านการทำฟุตบอลอาชีพมาสังเกตได้เลยนะครับว่านักเตะที่มีสัญชาติเกาหลีญี่ปุ่น2สัญชาตินี้จะเป็นสัญชาติที่ใช้เท้าได้ทั้ง2ข้างและส่วนมากไม่ว่าจะระดับ T4 T3 T2 ไล่ไปถึงระดับไทยพรีเมียร์ลีกทุกคนผ่านการฝึกซ้อมโดยใช้ทั้งสองเท้ามาทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญที่ทำให้นักฟุตบอลชาวเกาหลีใต้หรือชาวญี่ปุ่นมีความโดดเด่นในสนามการที่เขาเลือกใช้สถานการณ์ได้ถูกต้องในแต่ละครั้งที่เขาต้องตัดสินใจบางครั้งการใช้เท้าซ้ายในสถานการณ์นี้ดีกว่าเท้าขวาเขาก็สามารถทำได้อย่างไหลลื่นแล้วก็ลำเลียงบอลจ่ายบอลยิงประตูได้อย่างดีตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พี่เต้อยากให้น้องๆทุกคนกลับไปฝึกอย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลเอาชนะกันด้วยความเร็วใครส่งบอลไปยิงประตูได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะสำหรับวันนี้คิดว่าน้องๆคงได้ข้อมูลความรู้ดีๆกลับไปใช้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการ Overhead Kick Training ฝากติดตามรายการของเราด้วยครับวันนี้โค้ชเต้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ